นักแสดงดังระดับตำนานชาอังกฤษผู้โด่งดังจากภาพยนตร์ Harry Potter, แฮ r ์รี่พอตเตอร์และเีรี์ดัง d าว n ันแอ b บบีท่านเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับโดยวาย89ปีซึ่งลูกชายทั้งสองคนก็คือคริสลากินกับโทบี้สตีเฟนได้ออกแถลงการ,ร์ว่า สมิธเสียชีวิตเมื่อเช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลในกรุงลอนดอนท่ามกลางสมาชิกในครอบตัวที่อยู่เคียงข้างคือลูกชายสองคนและหลานอีกห้าคนพวกเขาเสียใจอย่างมากกับการสูญเสียแม่และย่าผู้แสนดีไป สมิธเป็นหนึ่งในนักแสดงไม่กี่คนที่คว้ารางวัลใหญ่หลายรางวัลตลอดเส้นทางอาชีพนักแสดงของเธอเธอเริ่มต้นโลดแล่นบนเวทีการแสดงในช่วงทศวรรษที่1,950ไม่ว่าจะเป็นออสการ์ที่คว้ามาได้สองรางวัลเอมมี่อวอร์ดเธอได้มา4รางวัลยังมีรางวัลโทนี่อ a วอร์ดนอกจากนี้ก็ยังเคยได้รับรางวัลจากละครเพลงเชคสเปียร์ด้วย สำหรับแฟนๆรุ่นยาวหลายคนในศตวรรษที่21สมิธเป็นที่รู้จักดีที่สุดในบทศาสตราจารย์มักกอนนาเกลในภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์และบทเคาลเตสผู้สูงศักดิ์ในซีรีส์ทางทีวีชื่อดังและภาพยนตร์ภาคแยกของเรื่องดาวตั้นแอบดีบทบาทนี้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับนักแสดงหญิง <Ừ. S 1> ที่ขึ้นชื่อเรื่องการพูดจาเสียดสีและการใช้คำพูดที่ไร้กาศ บคุคคลทั้งในวงการภาพยนตร์แม้กระทั่งการเมืออังกฤษจำนวนมากต่างออกมาแสดงความเสียใจต่อ,อก,การจากไปและแสดงความไว้อาลัยแด่แม็กกี้สมิธค่ะสมเด็จพระราชาสมเด็จพระราชาที่ประดีชาวที่3แห่งราชวงศ์อังกฤษทรงทแถลงผ่านอินสตาแกรมว่าพระองค์และสมเด็จพระราชินีคามิลารู้สึกเสียใจหลังทราบถึงการจากไปของเดม็กกี้สมิธและยกย่องว่าเธอเป็นสมบัติของชาติ พระองค์ขอร่วมไว้อาลัยพร้อมกับผู้คนทั่วโลกและขอชื่นชมความสามารถในเรื่องการแสดงอันยอดเยี่ยมของสมิธที่เธอสามารถแสดงออกมาให้เห็นทั้งบนเวทีและนอกเวทีในขณะที่เซอร์เคียสตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษก็โพสต์ข้อความว่า สมิธทำให้เรารู้จักโลกใหม่ด้วยเรื่องราวมากมายตลอดอาชีพการแสดงที่ยาวนานของเธอเธอเป็นที่รักของหลายๆคนด้วยพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ทำให้เธอกลายเป็นสมบัติของชาติอย่างแท้จริงผลงานของเธอจะเป็นที่รู้จักไปอีกหลายชั่วอายุคนเราขอส่งความคิดถึงไปยังทอบตัวและคนที่รักเธอขอให้เธอไปสู่สุขติขณะที่ริชิซูเนกอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็ยังได้แสดงความเสียใจผ่าน X นะคะ โดระบุว่าเขาเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ทราบข่าวการจากไปของเดนแม็กกี้สมิธผู้เป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์บนละครเวทีและภาพยนตร์ผู้คนมากมายหลายชั่วอายุคนได้สัมผัสแล้วรับรู้ถึงการแสดงอันน่าทึ่งของเธอขอให้เธอไปสู่สุขติและท่านผู้ชมแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ปรากฏว่าสูญเสียอาจารย์จากโรงเรียนฮอกวอตไปถึงสท่านแล้วเนี่ยนะฮะ ก็จะมีอลันริกแมนค่ะผู้รับบทเซอร์โรลสแนปเสียชีวิตในปี2016มีไมเคิลแกมบอนผู้รับบทอัลบิสดับเบิลดอรเสียชีวิตเมื่อปี2023และล่าสุดแม็กกี้สมิธค่ะผู้รับบทมิเนว่ามักกอนนาะก้าเสียชีวิตแสดงความเสียใจด้วยนะครับเช่นเดียวกับแฟนภาพยนตร์รวมถึงแฟนของฮาร์รี่พอตเตอร์